เราได้ยินเสียงคุณครูอยู่ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเฉลยข้อสอบนะคะข้อสอบที่เราสอบไป10ข้อนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเราสอบไปแล้วนะคะเป็นข้อสอบกลางภาคจำได้ค่ะซึ่งคุณครูยังไม่ได้เฉลยเนาะคุณครูบอกว่าคุณครูจะพาเฉลยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเฉลยทั้งหมด10ข้อเลยนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่ยังไม่ทำนะคะรบกวนทำให้คุณครูด้วยนะแล้วก็ส่งนะคะส่งในเวิร์กชีตนะคะครูทำได้เต็ม10ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนสามารถทำได้เต็ม10คะแนนนะคะเก่งมากเลยคุณครูออกเนื้อหาตามหนังสือนะคะไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากหนังสือเลยนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ข้อสอบขึ้นให้นะคะว่าข้อไหนตอบอะไรนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูขอแจ้งว่าเราจะไม่ใช้หนังสือนะคะไม่ใช้หนังสือแล้วก็ไม่ต้องใช้ดินสอปากกาใดๆนะคะเราแค่จะตอบคำถามไปพร้อมๆกันตอบคำถามเฉยๆนะคะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยงานเมื่อวานไม่ต้องส่งนะคะที่เป็นงานโยงเส้นมีกล้องด้วยตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะจำนวนเด็กที่เข้ามาในซูมตอนนี้24คนนะคะเดี๋ยวคุณครูแชร์สกรีนขึ้นเลยเนาะโอเคนี่เป็นโฆษณาโอเคเด็กๆเห็นหน้าจอของคุณครูไหมลูกได้เต็มสิบเลยค่ะเห็นนะคะอันนี้หน้าตาคุ้นคุ้นไหมหน้าตาข้อสอบนะคะอันนี้เป็นหน้าตาข้อสอบที่เด็กๆได้ทำไปนะคะจำนวน10ข้อนะคะข้อ10คะแนนนะคะมีคนไหนยังไม่ได้ทำไหมคะคนไหนจำหน้าตาข้อสอบตัวนี้ไม่ได้ไหมไม่น่ามีเนาะถ้าทำแล้วก็ต้องจำได้ใช่ไหมคะคุณครูถามก่อนข้อสอบยากไหมคะไม่ยากค่ะยากใช่ไหมคะบางอันมีรูปภาพให้ด้วยใช่ไหมคะเห็นรูปภาพแล้วเราก็สามารถเดาทางได้นะคะคุณครูพยายามบอกข้อสอบง่ายๆที่สุดเลยนะคะเพื่อสะดวกแก่การทำข้อสอบของเด็กๆนะคะข้อสอบง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ละคำศัพท์ก็คือเราได้เรียนไปแล้วเนาะก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีใครยังไม่ทำไหมมีใครเห็นหน้าตาข้อสอบแล้วยังตกใจว่าเอ๊ะข้อสอบนี่เหมือนฉันยังไม่ทำมีไหมลูกอะไรนะคะทำแล้วค่ะทำแล้วนะคุณครูเท่าที่คุณครูตรวจมานะคะเด็กๆได้เต็มคะแนนได้คะแนนเต็ม10เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีคะแนนตอนนี้ต่ำสุดน่าจะอยู่ที่7คะแนนนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าคะแนนสูงมากๆนะคะ6 7คะแนนนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้เต็ม10ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บนึงเนาะตอนนี้เพื่อนเข้ามาแค่30คนเองเดี๋ยวรออีกประมาณ2นาทีเดี๋ยว35แล้วค่อยจะเริ่มกันหลังจากที่คุณครูได้เฉลยข้อสอบแล้วนะคะคุณครูก็จะแจ้งคะแนนเนาะเป็นรายห้องนะคะว่าเด็กคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มเนาะอาจจะไม่ได้แจ้ง
ภายในซูมนะคะเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาเยอะทั้ง4ห้องนะคะอาจจะแจ้งเข้าไปเป็นแต่ละห้องแยกห้องเลยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยคุณครูแค่จะเฉลยข้อสอบให้เด็กๆฟังเฉยๆว่าทำไมถึงตอบข้อนี้แล้วทำไมถึงแล้วแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรค่ะเพราะว่าบางคนก็ยังสงสัยเนาะนานเลยอ่ะขอเวลาอีก2นาทีนะคะรอให้เพื่อนๆเข้ามาเยอะๆก่อนทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อตกลงเนาะในระหว่างที่คุณครูกำลังเฉลยข้อสอบอยู่นะคะให้เด็กๆปิดไมค์เนาะปิดไมค์เพื่อที่จะไม่ได้รบกวนคนรอบข้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณครูเฉลยไปเด็กๆก็เสียงดังไปแล้วทีนี้ทำให้ฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะทำให้ฟังเสียงคุณครูไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะไปถึงข้อนี้แล้วหรอเร็วจังอะไรประมาณนี้นะคะบางบ้านก็ยังมีเสียงโทรทัศน์อยู่รบกวนปิดไว้ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้เราจะเฉลยข้อสอบแบบชิวๆนะคะแบบชิวๆวันนี้เราไม่ได้ทำการเรียนการสอนเราเฉลยข้อสอบอย่างเดียวนะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้ววันนี้มาเฉลยข้อสอบบ้างผ่อนคลายสมองนะคะแค่10ข้อเนาะหนูไม่เห็น PowerPoint ฮะอะไรลูกไม่มีสัญญาณเลยอะค่ะค่ะคุณครูรู้สึกว่าของหนูนะคะไม่มีสัญญาณเลยที่พูดเมื่อกี้โอเคตอนนี้นะคะบ่ายโมง35แล้วนะคะบ่ายโมง35วันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบประเมินการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆได้ทำไปหรือข้อสอบกลางภาคนั่นเองมีจำนวน10ข้อนะคะมีจำนวน10ข้อนะคะในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยทีละข้อว่าข้อที่1ตอบอะไรข้อที่2ตอบอะไรแล้วให้เหตุผลว่าทำไมถึงตอบอันนี้นะคะเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยให้กับหลายๆคนนะคะเรามาดูข้อที่1กันถ้าคุณครูถามเด็กๆค่อยเปิดไมค์ตอบโอเคไหมคะโอเคมั้ยโอเคค่ะโอเคนะโอเคข้อที่1นะคะข้อที่1เขาบอกว่า hello hello I am I am นะข้อ A เขาบอกว่า a name ข้อ B what ข้อ C John เราต้องแปลตั้งแต่โจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์ตัวนี้แปลว่าอะไรhello แปลว่าอะไรคะ hello ค่ะแปลว่าอะไรคะลูกสวัสดีแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะแปลว่าสวัสดีI am แปลว่าอะไรคะ I am John I am ก็คือแนะนำตัวใช่ไหมคะฉันคือ I am ตอบข้อไหนเอ่ย C ค่ะตอบข้อ C คุณครูคลิกเลยนะตอบข้อ C เพราะว่าเขาบอกว่าสวัสดีฉันคือก็คือต้องใส่ชื่อใช่ไหมคะใส่ชื่อถ้าเราตอบข้อ A ได้ไหมข้อ A แปลว่าชื่อนะคะแปลว่าชื่อแต่ไม่ใช่ชื่อคนนะคำว่า name ตัวนี้แปลว่าชื่อนะคะส่วนข้อ B what whatตัวนี้แปลว่าอะไรค่ะใช่แปลว่าอะไรยิ่งไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือเราต้องตอบเป็นชื่อของคนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สอง what is the meaning of name what is the meaning of name เขาถามว่าคำว่า name นะคะคำว่า name คำนี้ค่ะ A ค่ะพอ A ค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาต A ครับคุณนรุณ A ค่ะคำว่า name ตัวนี้นะคะที่คุณครูขอไปเข้าห้องน้ำค่ะค่ะคำว่า name ตัวนี้นะคะเขาถามว่า
ความหมายของคำว่า name แปลว่าอะไรอ่ะ name แปลว่าอะไรลูกแปลว่าชื่ออ่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะคะข้อ A อ่ะข้อ A นะคุณครูติ๊กแล้วนะคาเล่นไหนครับไม่ใช้หนังสือค่ะลูกเราไม่ต้องใช้หนังสือนะคะเราไม่ต้องใช้หนังสือหนังสือวันนี้เฉลยข้อสอบลูกให้ดูโฟกัสไปที่หน้าจอนะคะเราไม่ต้องใช้หนังสือแล้วก็ไม่ต้องจดอะไรเลยวันนี้นะคะทีนี้เรารู้จักความหมายของชื่อไปแล้วความหมายของ name ใช่ไหมคะแปลว่าชื่อแปลว่าของฉันได้ไหมถ้าแปลว่าของฉันเนี่ยจะต้องใช้คำว่าอะไรคุณครูให้เลือกระหว่างคำว่า I กับคำว่า my I my ใช่ค่ะถ้า my จะแปลว่าของฉันถ้าอะไรล่ะอะไรในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ What คำว่า what นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะอย่าเดากูหายางลบก่อนโอเคข้อที่3นะคะ What is your name What is your name แปลว่าอะไรคะ What is your name คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรเพราะฉะนั้น answer ของเราจะต้องตอบเป็นชื่อคนใช่ไหมคะชื่อคนข้อที่1 I am fine ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะข้อที่สอง My name is Suda ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าข้อสี่ก็เป็นชื่อคนทำไมไม่ใช่ล่ะลูกทำไมไม่ใช่ล่ะคะชื่อจริงค่ะอะไรนะคะชื่อจริงค่ะอ๋อต้องเป็นชื่อจริงชื่อจริงอยู่ข้อ B ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อชื่อจริงอยู่ข้อ B ถ้าเป็นข้อ C เป็นชื่ออะไรชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นถูกต้องค่ะถ้าเป็นข้อ C จะเป็นชื่อเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ B นะคะตอบข้อ B My name is Suda นะคะต่อไปข้อที่4จุดๆๆเป็นเส้นขีดมายาวๆแปลว่าแม่แปลว่าแม่นะคะตอบข้อไหนดีข้อ A mother ข้อ B father and ข้อ C sister ตอบข้อไหนคะ A ค่ะ A ค่ะข้อนี้ง่ายมากนะคะข้อนี้ง่ายมากเลย mother ว่าแม่นะคะต่อไปข้อที่5คุณครูมีรูปประกอบให้ในรูปภาพมีทั้งหมดกี่คนลูกสี่คน How many people are there in your family? ก็คือสี่ค่ะกี่คนคะสี่ค่ะสี่คน F O U R 4 4นะคะมีทั้งหมด4คนต่อไปข้อที่5ไปแล้วต่อไปข้อที่6ลูกอะไรคะลูกเมาส์ก็คือข้อ C เมาส์นะคะแล้วถ้าเป็นข้อ A ล่ะข้อ A แปลว่าอะไรลูกตานะคะข้อ B ear หูตอบข้อ C นะคะเป็นรูปปากก็คือ mouth นะคะสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างลูก mouth ของเรากินรับประทานอาหารรับประทานอาหารใช้ฟันนะคะใช้ฟันในการเคี้ยวแต่ว่าก็คือใช้ปากในการอ้าปากแล้วก็เอาข้าวเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อะไรอีกใช้ไว้อะไรเอ่ยพูดนะคะพูดspeak นะคะเอาไว้พูดเอาไว้กินเอาไว้ eat เอาไว้ตอบโอเคเอาไว้ talk นะคะในการพูดคุยต่อไปข้อที่7ค่ะ I see ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยมองเห็นค่ะ
I see ตัวนี้ S double E I see ตัวนี้แปลว่ามองเห็นใช่ไหมคะแปลว่าเห็นI see I see with my I see with my eye I see with my eyes with my eyes ก็คือข้อ E นั่นเองนะคะ I see with my eyes นะคะเราจะเห็นด้วยปากของเราได้ไหมถ้าเราปิดตาเรามีแค่ปากเรามองเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วคำนี้แปลว่าอะไรลูกข้อ C F W O T แปลว่าอะไรคะ F W O T ฟุตเท้านะคะฟุตตัวนี้แปลว่าเท้าเนาะเท้าที่เราใช้เดินนะคะฟุตนี่แปลว่าเท้าต่อไปข้อที่8It is เด็กๆสงสัยไหมว่าข้อนี้ตอบอะไรมีแค่คำว่า it is มาให้ทีนี้ต้องใช้การช่างสังเกตนะคะเราต้องสังเกตคำนี้คุณครูต้องการคือให้เด็กๆสังเกตคำว่า is จะต้องข้อ C ค่ะเดี๋ยวนะคะลูกคำว่า is มี1หรือมี2คำว่า is มี1หรือมี2คะมีแค่หนึ่งใช่ไหมคะหรือมีสองมีสองค่ะใช่ไหม is ใช้กับคำนามที่มีหนึ่งหรือมีสองมีหนึ่งใช่ค่ะใช่ is ใช้กับคำนามที่มีเท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ข้อ A เดี๋ยวนะข้อ C ค่ะข้อ C นะคะทำไมเราถึงไม่ตอบข้อ A ล่ะคะข้อ A แล้วไม่ตอบ S สองค่ะเพราะว่าตัว A ด้วยค่ะรถเนี่ยมีทั้งหมดเพราะว่ารถมี2คันรถมี2คันเราจะใช้ is ไม่ได้ถ้ารถมี2คันนะ two car มีรถอยู่2คันเราใช้ is ไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ are ถ้ารถมี2คันซึ่งโจทย์ของเราเป็น it is ก็คือเป็น1นั่นเองนะคะถ้าข้อ A มี2คันแสดงว่าใช้กับ it is ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องใช้คำว่าใช้คำว่า they are ก็ได้ใช่ไหมคะหรือ they are ก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้ it is ทีนี้ข้อ B มีรถกี่คันคะลูกข้อ B มีรถกี่คันคะเจี๊ยบให้ทำแบบอันเก่าที่เขาทำนะปู่3คันครับมีรถทั้งหมด3คันใช่ไหมคะ3คันก็ใช้ it is ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นพหูพจน์ก็คือมีมากกว่า2ขึ้นไปสิ่งที่ใช้คู่กับ it is ได้คืออะ book นะคะอะ book เพราะว่าหนังสือมีแค่1เล่มนะคะอะ book หนังสือมีแค่1เล่มนั่นเองนะคะไม่ต่อไปข้อที่9ข้อนี้หลายคนสงสัยเหมือนมีประเด็นว่าเอ๊ะมันข้อ4ค่ะมันกำกวมใช่มั้ยลูกมันกำกวมจริงๆคุณครูต้องเอาภาพเป็นเหมือนโซฟามาใช่มั้ยคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายข้อ4ครับใช่ค่ะตอบข้อ4เดี๋ยวคุณครูขออธิบายนิดนึงนะคะคือข้อ9คุณครูแค่อยากให้เด็กๆเนี่ยวิเคราะห์ไปเชิงที่บอกว่าThe sofa is in the ก็คือโซฟาเนี่ยควรจะตั้งอยู่ที่ไหนทีนี้มันก็มี3รูปภาพใช่ไหมคะถ้าคุณครูเอา living room มาถ้าเอา living room ที่มีแบบโซฟามาเลยเป็นภาพโซฟามาเลยเด็กๆก็เหมือนจะง่ายเกินไปคุณครูก็เลยให้มีความกำกวมนิดนึงก็คือเอารูปของห้องนอนมานะคะแล้วก็ให้เด็กๆเลือกความเป็นไปได้ว่าควรจะตอบข้อไหนที่แน่ๆโซฟาจะอยู่ในห้องครัวไหมคะจะอยู่ในคิทเช่นรูมไหมไม่ครับไม่แน่นอนใช่ไหมคะข้อ A เราตัดทิ้งไปเลยอยู่ที่ห้องนอนครับใช่ค่ะแล้วโซฟาเราจะตั้งในห้องน้ำไหมคะไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ไหมคะโซฟาควรจะอยู่ที่ไหนลูกที่ห้องนอนนะคะเบดรูมนะคะนอกจากห้องนั่งเล่นแล้วก็สามารถตั้งในห้องนอนได้นะคะเบดรูม
ข้อนี้โอเคแล้วเนาะไม่มีห้องรับแขกมีแต่ห้องรับเดียวไม่มีห้องรับที่โบนโอเคต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่10ข้อที่10 we sleep on deck ก็คือเรานอน sleep ตัวนี้แปลว่านอน s l e e p sleep ตัวนี้นะคะแปลว่านอนนะคะเรานอนบนอะไรลูกข้อ a tower ข้อ b ค่ะข้อ b ค่ะข้อ b bed ข้อ c door door ตัวนี้แปลว่าอะไรลูก b double o rอันนี้แปลว่าอะไรคะประตูประตูใช่ไหมคะประตูเบสเบสตัวนี้แปลว่าอะไรคะ B A D เตียงนอนค่ะเตียงนอนนะคะแล้วก็ข้อ A shower แปลว่าอะไรลูก shower ชาวัวปักบัวชาวัวอาบน้ำนะคะปักบัวทีนี้เราทำเสร็จแล้วทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็นับอันนี้คุณครูจะต้องใส่อีกนิดนึงนะคะโอเคได้10เต็ม10เก่งมากนะคะถูกทุกข้อเลยเด็กๆคิดว่าข้อสอบของคุณครูยากไหมคะทีนี้ไม่ยากนะคะข้อสอบของคุณครูง่ายๆเป็นคำศัพท์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะตอบว่าตีใช่ไหมจบแล้วสำหรับการเฉลยข้อสอบนะคะทั้งหมด10ข้อสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ทำนะคะยังไม่ทำคุณครูให้เด็กๆนะคะทำส่งทีหลังได้นะคะทำส่งย้อนหลังได้เนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ขึ้นมาอีกสไลด์หนึ่งแป๊บหนึ่งอยากจะเนื้อมีอะไรส่วนนี้นะเต้นเต้นมาขอตัวใหญ่หน่อยลูกใหญ่นะไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไม่หรอโอ้มาเป็นตุ่มนี่ลองดูราคากลับไปเหมือนกันนะแป๊บนึงนะลูกนะคุณครูมีคำศัพท์นะคะฝากจะให้เด็กๆไปท่องใส่กระปุกนมจากอ่านจังเลยภาษาอังกฤษอ่านคือมันคือการสั่งการพูดง่ายๆครับภาษาอังกฤษนี่ค่ะไงเบิ่งดูสิมันยังไม่ออกนะไม่ออกครับยังไม่ต้องออกนะคะลูกคุณครูมีคำศัพท์จะให้เด็กๆดูเด็กเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะเห็นนะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียนนะคะเดี๋ยวสักครู่ทำไมคุณครูไม่เห็นหน้าตัวเองมาแล้วโอเคอันนี้นะคะเป็นvocabเกี่ยวกับschool นะคะเป็นvocabเกี่ยวกับ school ก็คือเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะเป็นคำศัพท์สิ่งของต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนำคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกท่องนะคะฝึกท่องในเวลาที่เด็กๆว่างๆนะคะอยากจะให้ฝึกท่องกันเด็กๆไม่จำเป็นต้องฝึกท่องวันเดียวจนครบทุกคำนะคะเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนานๆเราเจอกันทีนะลูกเราเจอกันแค่2ครั้งนะคะเราไม่ได้เจอกันทุกวันเนาะคุณครูอยากให้เด็กๆเอาคำศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะกลับไปฝึกท่องแต่คุณครูไม่ได้บังคับนะว่าเด็กๆจะต้องท่องได้ภายในวันเดียวนะคะท่องวันละคำสองคำก็ได้โอเคไหมคะหรือว่า
คุณครูอาจจะกำหนดก็ได้อาจจะกำหนดอาจจะพิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มว่าวันนี้จะให้เด็กๆท่องคำไหนแล้ววันถัดไปเด็กๆจะต้องท่องคำไหนประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะนำกลับไปท่องเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะพาสะกดแต่ละคำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะได้เปิดเทอมหรือได้เปิดภาคเรียนเป็นปกตินะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาท่องให้ฟังโอเคไหมค่ะโอเคนะอันนี้เป็นการฝึกฝนนะคะในช่วงที่ปิดภาคเรียนแบบนี้แล้วก็เวลาว่างๆท่องวันละคำก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องท่องทีเดียวรวบเดียวหมดเลยแบบนี้ไม่เอานะคะวันละคำสองคำเอาที่เด็กๆสบายใจที่จะท่องไม่ต้องบังคับตัวเองนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยไม่ต้องท่องส่งไม่ต้องอะไรนะลูกนะไม่ต้องอัดคลิปอัดอะไรก็คือคุณครูอยากให้เด็กๆฝึกคำศัพท์เฉยๆนะคะไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเราค่อยมาเจอกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่รูปภาพแรกครูคะอะไรลูกครูเป็นอะไรค่ะหนูมีอ่านขอใครเหรอลูกจ๋าอะไรนะที่เป็นโรงเรียนด้วยค่ะฮะiPad หนูมีเกมที่เป็นของอ่านโรงเรียนด้วยค่ะอ๋อดีมากเลยค่ะหนูจะได้เอาไว้ฝึกค่ะลูกเดี๋ยวเรามาดูคำแรกอันนี้รูปอะไรคะ table table หรือโต๊ะเรียนนะคะโต๊ะเรียนตัวนี้เราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่า desk นะคะ desk desk คำนี้นะ desk ผมไม่ได้สองคำครับกาวกับ GIO กาวกับอะไรลูกกล่องอ๋อกล่องอาหารเดี๋ยวคุณครูพาอ่านลูกเดี๋ยวคุณครูพาอ่านนะคะเดี๋ยวพาอ่านนะต่อไปข้อที่สองอันนี้รูปอะไรคะย่างลบย่างลบใช่ไหมคะย่างลบภาษาอังกฤษว่ายังไง eraser eraser ต่อไปข้อสอบข้อสอบว่ายังไงคะข้อสอบว่ายังไงลูก exam exam นะคะต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรลูกglue glue ใช่ไหมคะแปลว่ากาวใช่ไหมคะกาวไม่มีรอเรือแล้วก็ไม่มีรอลิงนะคะกาวใช่ไหมคะต่อไปอันนี้รูปอะไรคะโลกนะคะรูปโลกโลกนะคะหรือจะใช้คำว่า world ก็ได้ world ต่อไปอันนี้น้ำหมึกน้ำหมึกคำว่าอะไรคะลูกอิงนะคะไม่มีในหนังสือค่ะลูกอันนี้คุณครูเอามาจากเน็ตอีกทีหนึ่งอันนี้ล่ะคะอันนี้สมุดว่ายังไงคะโน้ตบุ๊กถ้าเป็นหนังสือใช้คำว่าบุ๊กนะคะถ้าเป็นสมุดเรามีคำว่าโน้ตนี้เข้ามาเพิ่มนะคะกลายเป็นโน้ตบุ๊กสอบต่อไปอันนี้กล่องอาหารกลางวันเราใช้คำว่า lunch box lunch boxนะคะ lunch box นะคะกล่องอาหารกลางวันต่อไปอันนี้ธงชาติธงชาติเราใช้คำว่าอะไรคะรู้หรือเปล่าอาหารกลางวันflag ใช้คำว่า flag นะคะคำว่า flag and the large one is map แผนที่อันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่คุณครูอยากให้เด็กๆนำกลับไปท่องในช่วงเวลาที่ว่างๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องอัดคลิปส่งไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรนะคะแค่อยากให้เอาไปท่องทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์เราจะได้มีคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเนาะจะได้จำได้นะคะเดี๋ยวเปิดเรียนหรือเปิดเทอมเราค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะวันนี้คุณครูเพียงแค่มาเฉลยข้อสอบนะคะมาเฉลยข้อสอบแล้วก็นำคำศัพท์มาให้เด็กๆได้
เรียนรู้กันนะคะวันนี้ไม่ได้เรียนอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนการเรียนการสอนอีกทีในอาทิตย์หน้านะคะในอาทิตย์หน้าก็คือวันจันทร์หน้านะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกำหนดในการเปิดเรียนเลยนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ทำข้อสอบของคุณครูนะเด็กๆไปทำด้วยนะลูกตอนนี้มีคนส่งมาเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเช็คว่ามีใครส่งมาเพิ่มบ้างวันนี้งานของเด็กๆคืออะไรลูกคุณครูถามอีกทีนึงก่อนที่จะหมดเวลาฝึกอ่านค่ะฝึกอ่านโอเคฝึกอ่านนะคะคุณครูให้ฝึกอ่านทั้งหมดกี่คำคะคุณครูคะยังค่ะวันละ1คำยังค่ะลูกยังอีกแป๊บนึงค่ะอีกแป๊บนึงนะ10ค่ะมีทั้งหมด10คำไม่จำเป็นต้องอ่านวันเดียวให้ครบไม่จำเป็นนะคะให้ฝึกวันละคำก็ได้วันละ2คำก็ได้แล้วแต่เด็กๆสะดวกเลยนะคะคุณครูไม่ได้บังคับนะ I don't have money. โอเคไหมลูกโอเคนะคะโอเควันนี้คุณครูเฉลยข้อสอบเสร็จแล้วนะคะ10นาทีสุดท้ายอ่ะเด็กๆสามารถไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ค่ะ I don't have money. สามารถไปพักผ่อนได้ลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอาจีเราจะไม่เรียนเพราะสวัสดีครับเราจะไม่เรียนภาษาจีนอะไรเราจะไม่เรียนภาษาจีนได้ยังไงต้องเรียนนะคะเรียนให้ครบทุกวิชาบ๊ายบายบ๊ายบายคุณครูครับบอกง่ายเองครับออกได้เลยค่ะลูกเฉลยเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราไม่มีการเรียนการสอนนะคะเป็นการเฉลยข้อสอบเด็กๆที่ยังไม่ออกสามารถออกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันออกไปนี่ตัวก็ไม่